าฟังเพลงกันก่อนเคยฟังเพลงนี้ไหมคะเคยฟังไหมคะเคยร้องไหมคะไม่เคยร้องเลยไหนใครอยู่ชมรมหมอภาษาบ้างชมรมหมอภาษาจะเป็นเพลงนี้จะเป็นเพลงประจำชมรมเลยนะคะถ้าอย่างนั้นถ้ายังไม่เคยร้องมาอ่านพร้อมๆกันก่อนเพลงคนอ่านหนังสือคนอ่านหนังสือคือผู้ฉลาดทันคนแม้มีทรัพย์มากเหลือล้นอัตพลอ่านให้คุณครูฟังหน่อยบรรทัดที่3ค่ะอ่านสิคะใครจะปล้นหรือจี้ไม่ได้ใครจะปล้นหรือจี้ไม่ได้อ้าวใครชื่ออัตพลยกมือขึ้นมือก็สั้นอีกจริงหรือเปล่าอ้าวยืนขึ้นอ้าวอ่านให้คุณครูฟังใครจะปล้นหรือจี้ไม่ได้โอ้เก่งมากเลยมันทัดแรกลูกคนอ่านหนังสือคนอ่านหนังสืออัตพลอ่านตามคุณครูคนอ่านหนังสือคือผู้ฉลาดทันคนคือผู้ฉลาดทันคนแม้มีทรัพย์มากเหลือล้นใครจะปล้นหรือจี้ไม่ได้กระแตถือไมโครโฟนส่งไปให้อีกทีหนึ่งแล้วลองอ่านเมื่อกี้มันเสียงไม่ดังให้เพื่อนปลายทางฟังอัตพลอ่านอีกครั้งค่ะคนอ่านหนังสือคนอ่านหนังสือวรรคต่อไปค่ะคือผู้ฉลาดผู้ฉลาดเป็นไงลูกทันคนทันคนแม้มีทรัพย์แม้มีทรัพย์มากเหลือล้นมากเหลือล้นใครจะปล้นใครจะปล้นหรือจี้ไม่ได้หรือจี้ไม่ได้อย่ามัวลังเล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 ลังเลไม่มีค่ะลูกลังเลลังเลทำตัวเสเพลทำไมทำตัวเสียเลทำเสียเตไม่มีทำตัวเสเพลทำไมทำตัวเสียเลทำเสเพลเสเพทำไมทำไมรีบอ่านหนังสือเร็วไวไวรีบอ่านหนังสือเร็วเร็วไวจะทำให้พบสิ่งดีงามจะทำให้รู้สึกดีงามเมื่ออ่านทุกครั้งเมื่ออ่านทุกครั้งตั้งใจเพื่อจับใจความตั้งใจเพื่ออ่านใจจากนั้นคุณตั้งคำถามจากนั้นคุณตั้งจากค่ะเพื่อนๆช่วยด้วยลูกว่าได้ความเรื่องใดไปบ้างว่าได้ความเรื่องใดไปบ้างและควรบันทึกและควรบันทึกตรึกตรองเพื่อให้กระจ่างคือตอบเตือนให้กระจ่างตรึกตรองตรึกตรองเพื่อให้กระจ่างเมื่อให้กระจ่างเรื่องราวความรู้ต่างๆเรื่องราวความรู้ต่างๆไว้เอ่ยอ้างเมื่อยามจำเป็นไว้เอ่ยเมื่อยามจำเป็นต้องอ่านให้ชัดก่อนถึงจะร้องเพลงได้นะคะคนอ่านหนังสือไม่ชัดเวลาร้องเพลงร้องได้ไพเราะไหมคะไม่ไพเราะนั่นเองถ้าดูจากเนื้อหาของเพลงคนอ่านหนังสือแล้วหนูจะเห็นว่าอะไรคะคนอ่านหนังสือเป็นยังไงเป็นคนที่
ฉลาดนั่นเองกับคนที่ไม่อ่านหนังสือเลยคนไหนฉลาดกว่ากันคนอ่านหนังสือฉลาดกว่านะคะเมื่ออ่านหนังสือแล้วเป็นยังไงอีกเป็นไงคะเอ๊ะความรู้ยังไงล่ะเมื่ออ่านหนังสือแล้วเป็นไงอีกอ่านไปก็คิดไปตั้งคำถามไปตั้งคำถามได้แล้วหาคำตอบได้คำตอบแล้วต้องเป็นไงต้องเขียนหรือบันทึกไว้นั่นเองนะคะแล้วเมื่อเรามีความจำเป็นต้องหยิบเรื่องราวเหล่านั้นมาใช้เราก็จะหยิบขึ้นมาได้ง่ายๆเหมือนกับที่เมื่อกี้คุณครูถามว่านิทานที่คุณครูรัตนาเล่าให้ฟังเรื่องอะไรถ้าเป็นคนที่มีความจำไม่ดีจะตอบได้ไหมไม่ได้ก็จะตอบไม่ได้เมื่อตอบไม่ได้แต่ถ้าเราจดไว้เราจะตอบคุณครูได้เลยไหมได้ไหมคะได้นี่แหละค่ะเรื่องราวที่คุณครูอยากจะให้เด็กๆได้ใช้ให้เกิดประโยชน์จากการอ่านนะคะเรามาฟังเพลงกันนิดนึงถ้าร้องได้ลองร้องคลอตามไปก่อนนะคะคนอ่านหนังสือมาตลกอะไรตลกอะไรคะตลกพี่ช่างกล้องเอารูปน้องไปออกนี่เองตกลงเพลงที่คุณครูให้ฟังเป็นไงจับใจความสำคัญได้ไหมไม่ได้นี่ไงสาเหตุของการที่ไม่ฟังเพลงอ่ะมาต่อดีกว่าเมื่อฟังเพลงไม่ฟังแล้วมาอ่านหนังสือกันดีกว่าอ่านแล้วจะได้ความรู้จริงหรือเปล่าพร้อมไหมเนี่ยพร้อมแล้วห้ามหัวเราะห้ามยิ้มได้ไหมเนี่ยห้ามยิ้มห้ามขำมีด้วยต่อนะคะวันนี้เรื่องราวที่คุณครูจะนำมาฝากเด็กๆนะคะเป็นเรื่องของเจ้าสัตว์ตัวเล็กที่คุณครูบอกว่าหาอาหารโดยอาหารเขาคืออะไรคะน้ำหวานของดอกไม้นั่นเองนะคะเอามาเก็บไว้ที่ไหนในรังนะคะอาหารของผึ้งคือน้ำหวานแล้วอาหารของเสือคือเนื้อแต่มีเสือบางตัวก็ชอบ
ชอบกินน้ำผึ้งเหมือนกันนะคะเพราะว่าความหิวหาสัตว์มากินไม่ได้ก็เลยต้องหาอย่างอื่นมากินนั่นเองอ้าวทีนี้เรามาดูกันสองตาสองตาดูอย่าขำพี่ช่างกล้องอีกเดี๋ยวพี่ช่างกล้องเอารูปตลกตลกมาขึ้นในอีกแล้วไม่อ่านหนังสือกันอีกอ้าวสองตาดูแล้วสองหูต้องฟัง อ้าวมาดูนี่ค่ะพร้อมนะคะพร้อมพร้อมหรือไม่พร้อมพร้อมนักขำพร้อมหรือยังพร้อมแล้วนั่งตัวตรงแขนไม่